เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูหมกหม้อหัวปีหมู3ชั้นบอกเลยอร่อยแซ่บนัวมากๆขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำข้าวเบื่อกันเลยครับข้าวเบื่อ2ช้อนโต๊ะนะครับข้าวเบื่อนะครับก็เป็นข้าวเหนียวแช่น้ำให้นิ่มนะครับแล้วก็นำมาตำให้ละเอียดนะครับตำข้าวเบื่อละเอียดนะครับตามด้วยตะไคร้ซอย2ต้นพริกแห้ง10เม็ดเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันเลยนะครับตำเข้าดีนะครับให้เราใส่หอมแดง10หัวลงไปเลยครับแล้วก็ตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับตำเครื่องแกงของเราละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำหมกหม้อหัวปีหมู3ชั้นกันเลยครับหมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นนะครับ300กรัมใส่ลงไปในหม้อนะครับแล้วตามด้วยเครื่องแกงที่เราตำไว้นะครับเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาต้มสุก1ทัพพีครึ่งผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเลยนะครับและตามด้วยหัวปีซอย1หัวหัวปีนะครับเมื่อเราหั่นซอยแล้วนะครับให้เรานำไปแช่น้ำมะนาวไว้เลยนะครับเพื่อที่หัวปีของเราจะได้ไม่ดำนะครับและตามด้วยน้ำล้างคกนะครับแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับขยำคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับให้เรานำไปตั้งไฟนะครับเปิดไฟด้วยไฟอ่อนแล้วก็นำฝาหม้อมาปิดไว้นะครับแล้วเราจะอบที่รอบแรก10นาทีนะครับแล้วก็อบรอบแรกนะครับครบ10นาทีแล้วนะครับให้เราใส่ใบแมงลักลงไป2กำมือนะครับต้นหอมหั่นท่อน2ต้นแล้วก็พริกลูกโดดตามชอบเลยนะครับแล้วก็ให้เราคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราอบต่ออีก10นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับหมกหม้อหัวปีหมู3ชั้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่ามีความอร่อยแซ่บนัวมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้